Zen TVมาถึงช่วงใบแกะกล่องของแซดทีวีที่จะมาไขทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเพื่อสาวๆกันโดยเฉพาะกับบิวตี้คาเฟ่ค่ะโอ้ยร้านจะอยู่ได้ไหมเนี่ยวัสดุก็ขึ้นพรวดพรวดพรวดฮะพอขึ้นราคาหน่อยลูกค้าก็บ่นโดยเฉพาะลูกค้าผู้หญิงเนี่ยตัวดีเลยผู้หญิงสมัยเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองแต่คุณน้องจากนิติพลนี่แหละครับที่สวยวันสวยคืนสวยไม่เผื่อแผ่ใครสวยไม่ยื่นคำร้องสวยไม่กรอกแบบฟอร์มหยุดชมตั้งนานแล้วเคยเชิญชมหรือเปล่าครับเนี่ยบ่นอะไรครับพี่จิมอ้าวน้องเอ๋ครบ8แก้วพอดีเขาว่ากันว่านะคะผู้หญิงเราดื่มน้ำวันละ8แก้วจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงามดูเป็นสาวตลอดเวลาค่ะกี่แก้วล่ะคะพี่จอยขอโทษค่ะน้องเอ๋ค่ะพี่ว่าพี่ขอแค่4ได้ไหมคะ8พี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะโอ้ยสมองเบาเอ้ยค่อยหนึ่งวันละ8แก้วได้8ขวดโอ้พี่8ขวดแกจะไหวได้ไงโอ้ก็อยากสวยไม่ไหวอ่ะอยากสวยด้วยน้ำเหรอพี่บอกพี่วันหลังพี่ได้กรวดน้ำไปให้แกจ้าจะได้ยังไม่ตายเอ๊ะพี่โอ้อ้าวคนสวยมาแล้วขี้เหร่ลุกขึ้นจ้ายังไม่ลุกอีกเหรอคะเธอน่ะลุกขึ้นมาได้แล้วมาเดี๋ยวดูตัวเองเลยเดี๋ยวนั่งเป็นไงบ้างพี่เอ๋ไม่ต้องคิดถึงแอมเหมือนกันแต่พี่ไม่กล้าออกไปไหนเลยนะมีแต่คนทักว่าหน้าพี่หมองคล้ำมากมุดตายหน้าอย่างน้องโอหมองคล้ำหน้าน้องจอยก็คงจะมืดคลึ้มแล้วล่ะจ้าจ้าดิจมูกมานี่ไหนขอพี่ดูหน่อยค่ะน้องโอว้าตายแล้วน้องโอหน้าหมองคล้ำจริงด้วยโดนขอใช่ไหมเนี่ยฮะวิ่งกลับมาลังคาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะวันจันทร์ค่ะจันแรมใช่เลยจันแรม15ค่ำเดือนแรมใช่ไหมคะนี่โดนของโดนของแน่ๆบ้าเหรอหมดสมัยแล้วโดนของโดนของอะไรโบราณยังเลยโดนของพี่ไม่ได้โดนของค่ะพี่จอยพี่โอ๋ก็ถ่ายละครพีเรียดมันตากแดดใช่ป่ะคะใช่ค่ะน้องเอฟพูดถูกค่ะไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่ทั้งคู่เลยโดนของแน่ๆข้างบ้านพี่ก็เป็นทีแรกเนี่ยมาเนี่ยผอมๆอย่างเงี้ยเริ่มขยายตัวขยายตัวแล้วตัวดำค้ำเลยนี่ผมตั้งขึ้นมาหน้าดำอย่างนี้เลยใครอ่ะนี่พี่ติ่งข้างบ้านไงจริงดิโอ้พี่ไม่เคยเห็นใช่ไหมนานๆเนี่ยโดนของนี่โดนของไม่ใช่นะคะไปกันใหญ่แล้วค่ะพี่ซิมพี่จอยค่ะไม่ได้โดนของโดนของค่ะคนตากแดดก็ต้องค้ำไม่ธรรมดาเดี๋ยวถ้ากังวลใจเอฟพาไปหาคุณหมอรับรองว่าแก้ไขได้ 100% ค่ะพี่ว่าโดนของแน่ๆจริงดิและตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับคุณหมอปุ้มชมพูนุชแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โอ๋ก็มีเรื่องปรึกษาคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าโอ๋ก็หมองคล้ำมากเลยค่ะพี่ทราบว่าจะต้องทำยังไงดีคะให้หน้าใสต้องดูที่สิ่งกระตุ้นก่อนนะคะว่าเราไปเจอกับอะไรมาอย่างเช่นอาจจะเป็นแสงไฟเนาะสปอตไลท์แสงแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยการที่คุณโอพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทำงานเยอะเนี่ยก็อาจจะไปทำให้ผิวเราหมองคล้ำได้ด้วยเนาะค่ะนอนนี่ก็มีส่วนเหรอครับใช่ค่ะทำให้ผิวไม่สดใสนอนมาชาติอีกแล้วเหรอนี่นอนมาเต็มอิ่มเลยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยแล้ววิธีแก้ความหมองคล้ำบนใบหน้าได้ทำไงครับเราอาจจะดูแลตัวเองก่อนนะคะเริ่มทากันแดดที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อาจจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยดูแลให้เร็วขึ้นนะคะปรับใช่ค่ะก็อาจจะมีทรีทเมนต์ที่ช่วยผักวิตามินตัวยาเนี่ยลดเซลล์เม็ดสีเนี่ยทำให้ผิวใสขึ้นขาวขึ้นหรือว่าจะใช้เลเซอร์ร่วมด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าเราหมองคล้ำเพราะตากแดดก็เป็นธรรมดาแล้วก็เลี่ยนแดดใช้ครีมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องรับรองว่าไม่ได้โดนของแน่นอนถ้าอยากให้ตุ่นไว้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ใช่คุณสุชาติทั้งนั้นวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณคุณหมอปุ้มมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูดีได้อีกเป็นไปได้อีก